ข่าวมีที่มาทุกข่าวมีเรื่องราวทุกข่าวมีเบื้องหลังทุกความคิดเห็นและความเป็นไปติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทช.แพร่ FM 91 MHz สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคนฟังที่เคารพรักทุกท่านก็ขอต้อนรับคนฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการเก็บข่าวมาคุยพบปะอุคุยกันในช่วงเจ้าของวันพุธนะครับวันนี้วันพุธวันที่14เดือนสิงหาคม2567ก็ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการนะครับช่วงเจ้าวันนี้นะทอสนะครับเนาะมาเจ้ากันน้อยหนึ่งนะก็คงจะได้ฮือนะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนฟังได้ติดตามนะครับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์สินเจือ71ปีทอสนะครับแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นนะซึ่งก็เป็นการขยายเวลาแล้วก็ลดเงินงวดผ่อนชำระรายเดือนนะครับอันนี้ในส่วนของรายละเอียดจะเป็นจะใดนะก็คงจะต้องติดตามนะกับเจ้าหน้าที่ของทอสนะครับส่วนข้อมูลข่าวสารนะครับนะอื่นๆนะก็เก็บมาอูมาคุยกับพ่อแม่พี่น้องคนฟังกันอยู่นะครับก็คงจะนะเอาไว้ในช่วงต่อไปนะครับช่วงนี้นะติดตามข้อมูลข่าวสารจากทอสนะพบปะกับคุณณัฐกาลเครือธนุแล้วก็คุณสุพงษ์นินทการนะครับทั้งสองท่านก็นะคุณณัฐกาลเครือธนุหัวหน้าธุรกิจสาขานะครับแล้วก็คุณสุพงษ์นินทการนี่พนักงานธุรกิจสาขาอาวุโสทั้งสองท่านครับผมก็ขอกราบขอบสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะมีอย่างดีๆมาฝากกับพ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ที่สนใจนะครับในเรื่องของการที่จะมีบ้านนะครับเนาะหรือว่าเป็นอาคารชุดนะหรือว่าจะทำธุรกิจนะยังก็นะมาติดตามรับฟังครับผมเรียนเชิญทั้งสองท่านครับค่ะวันนี้นะคะธนาคารเรานะคะถ้านับแล้วนะคะก็ครบรอบ71ปีปี2567นี้นะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปฟังเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เรามานำเสนอนะคะขอแนะนำธนาคารสักนิดนึงนะคะก็คือว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะเราก่อตั้งเมื่อปี2496นะคะในหลวงรัชกาลที่9อะค่ะท่านได้ตราพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ขึ้นนะคะจัดตั้งธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลังนะคะเจตนารมณ์ก็คือเราเพื่อช่วยเหลือทางการเงินให้กับประชาชนที่มีที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามควรแก่อัตภาพนั่นคือตามภารกิจของธนาคารก็คือทำให้คนไทยมีบ้านนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองแล้วนะคะธนาคารไม่ได้ให้บริการเฉพาะทางด้านสินเชื่ออย่างเดียวทางด้านเงินฝากเราก็มีการพัฒนาขึ้นมานะคะจนปัจจุบันนี้เรามีเรื่องของเกี่ยวกับมีการขายสลากเกิดขึ้นนะคะซึ่งถ้าประชาชนท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อธนาคารได้นะคะธนาคารเรานะคะได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรมาเรื่อยๆนะคะเรียกว่า70ปีแล้วค่ะมีการปรับปรุงกลยุทธ์ทางการเงินจนพัฒนาปัจจุบันนี้เรามีแอปพลิเคชันนะคะเรามีสินเชื่อที่จะให้บริการผ่านแอปพลิเคชันคือเรียกว่าสะดวกสบายเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งในโอกาสนี้นะคะถ้านับแล้วเนี่ยนับจากปี2496นะคะธนาคารเราครบรอบ71ปีในวันที่24กันยานี้นะคะเป็นวันสถาปนาธนาคารอาคารสงเคราะห์แต่ว่าในส่วนของเรื่องโปรโมชั่นเนี่ยตอนนี้เราออกมาตรการมาก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่สนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยอะค่ะก็สามารถที่จะติดต่อแล้วก็ขอใช้บริการสินเชื่อตัวนี้ได้ก่อนเลยนะคะท่านไม่ต้องรอถึงวันที่24กันยาท่านสามารถติดต่อธนาคารเพื่อขออาจจะสอบถามมาก่อนก็ได้นะคะถ้าท่านไหนสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนะคะเดี๋ยวจะให้น้องอธิบายนะคะว่าในส่วนของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์สินเชื่อทอส71ปีเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะครับผมครับสำหรับสินเชื่อบ้าน71ปีของทอสนะครับจะมีอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับเดือนที่1ถึงเดือนที่6นะครับอยู่ที่ 0.71% ต่อปีนะครับส่วนเดือนที่7ถึงเดือนที่24นะครับจะอยู่ที่ 2.71% ต่อปีนะครับแล้วก็ปีที่3นะครับจะอยู่ที่ 3.71% ต่อปีนะครับเฉลี่ย3ปีแล้วนะครับดอกเบี้ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่ 2.71% ต่อปีนะครับคุณสมบัติของผู้กู้นะครับ
เป็นรายย่อยทั่วไปนะครับแล้วก็2เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝากกับธนาคารนะครับวัตถุประสงค์การให้กู้นะครับจะมีอยู่ที่เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดนะครับเพื่อปลูกสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินเปล่าพร้อมปลูกสร้างอาคารนะครับแล้วก็เพื่อต่อเติมหรือขยายหรือซ่อมแซมอาคารนะครับแล้วก็เพื่อถ่ายถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่นนะครับสามารถยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่5สิงหาคมถึงวันที่30ธันวาคม2567เป็นต้นไปนะครับทีนี้เรามีกรอบวงเงินด้วยนะคะกรอบวงเงินของเราอยู่ที่เท่าไหร่คะอยู่ที่ 50,000 ล้านบาทค่ะดังนั้นเนี่ยเราใช้กันทั่วประเทศถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังที่สนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยอะค่ะไม่ว่าจะซื้อที่ดินอยากจะมีจะซื้อบ้านนะคะหรือว่าปลูกสร้างอาคารหรือมีบ้านอยู่แล้วท่านมีความประสงค์อยากจะต่อเติมบ้านนะคะหรือถ่ายถอนจากสถาบันการเงินอื่นเนี่ยท่านสามารถใช้ดอกเบี้ยตัวนี้ได้เลยเพียงแต่ว่าท่านต้องก็รีบนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเรามีวงเงินจำกัดก็คือ 50,000 ล้านนะคะแต่ว่าเราระยะเวลาเราเนี่ยยาวถึงสิ้นปีเพียงแต่ว่าถ้าวงเงินเต็มก่อนเนี่ยก็อาจจะหมดสิทธิ์ตรงนี้ไปก่อนนะคะดอกเบี้ยที่เราให้เนี่ยเฉลี่ยแล้ว3ปีคือ 2.71 ซึ่งถือว่าถูกมากๆและเป็นโอกาสดีที่ท่านผู้ฟังท่านไหนที่สนใจอะค่ะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยก็สามารถที่จะติดต่อธนาคารได้เลยนะคะถ้าสามารถสอบถามได้ก่อนก็ได้นะคะโทรไปที่เบอร์054-621-4905นะคะเรามีบริการทางด้านสินเชื่อให้ข้อมูลนะคะเรามีพนักงานคอยตอบคำถามเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อให้ท่านนะคะหรืออาจจะเป็นเบอร์มือถือก็ได้ค่ะ0854853949ตรงนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อธนาคารได้นะคะส่วนประเด็นต่อไปอีกเรื่องนึงนะคะเราอันนี้เราขอแจ้งเกี่ยวกับมาตรการเราเรียกว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นนะคะก็คือขยายระยะเวลาและลดเงินงวดผ่อนชำระนั่นคือตรงนี้เนี่ยเป็นโอกาสของลูกค้าทอสเดิมอยู่แล้วทุกวันนี้ที่ถ้าท่านใช้บริการธนาคารอาคารสงเคราะห์อยู่นะคะถ้ามีความประสงค์หรือว่าอาจจะติดขัดในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นคือในช่วงเศรษฐกิจปัจจุบันนะคะเป็นก็จะมีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นนะคะภาระตรงนี้เนี่ยทางธนาคารเนี่ยได้ร่วมกับกระทรวงการคลังซึ่งเราเป็นนโยบายของทางภาครัฐเนี่ยเราได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นนะคะเราช่วยให้ลูกค้าเดิมของทอสทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะขอปรับลดเงินงวดผ่อนชำระลงได้นะคะอย่างเช่นทุกวันนี้ท่านผ่อนเดือนละ 5,000 ท่านอาจจะเข้าใช้บริการตัวนี้แล้วเงินงวดท่านลดลงเหลือ 3,000 อย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ก็คือเรียกว่ามีสภาพคล่องเกิดขึ้นนะคะตรงนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะวิธีการทำยังไงก็คือท่านติดต่อที่ธนาคารนะคะแล้วก็ธนาคารเนี่ยก็จะแนะนำให้ธนาคารให้ท่านนะคะขยายระยะเวลากู้ซึ่งเราขยายให้ได้ถึงยาว10ปีนะคะรวมกับอายุผู้กู้ไม่เกิน80เนาะค่ะตรงนี้เนี่ยการขยายระยะเวลามันทำให้เงินงวดท่านปรับลดลงนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ยค้างอะค่ะอันนี้อาจจะต้องให้รบกวนลูกค้าเดิมทอสเนี่ยต้องชำระหนี้ค้างที่เกิดขึ้นก่อนนะคะเรื่องของเกี่ยวกับดอกเบี้ยนะคะแต่ตัวนี้จะไม่พิจารณาประวัติการผ่อนชำระเนื่องจากว่าธนาคารให้สิทธิ์หมดนะคะถ้าท่านไหนที่ต้องการที่จะปรับลดเงินงวดลงอะค่ะก็สามารถที่จะติดต่อธนาคารได้นะคะการขยายระยะเวลาจะช่วยให้ท่านมีสภาพคล่องทางการเงินได้เพิ่มขึ้นนะคะหรือจะมีอีกมาตรการหนึ่งนะคะถ้าท่านมีแอปพลิเคชันของทางธนาคารนะคะท่านสามารถที่จะขอปรับลดเงินงวดอัตโนมัติได้โดยการเข้าแอปพลิเคชัน GHB Orgen นะคะแล้วก็มันจะมีแบนเนอร์ท่านเลื่อนไปจะขึ้นว่าปรับลดเงินงวดผ่อนชำระลงท่านสามารถกดเข้าไปตรงนั้นก็ได้ถ้าเราอยู่ในเงื่อนไขนะคะเราจะมีการปรับลดเงินงวดให้อัตโนมัตินะคะเงื่อนไขอย่างเช่นมีอะไรบ้างคะเงินต้นเงินต้นต้องมาไม่น้อยกว่า 100,000 บาท 100,000 บาทนะคะแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยท่านต้องผ่อนมาแล้ว3ปีนะโอเคก็ถ้าเกิดว่ากดแอปพลิเคชันแล้วทำไมไม่สามารถที่จะ
ลดปรับลดเงินงวดได้อัตโนมัติอย่างเงี้ยค่ะท่านติดต่อธนาคารได้เลยนะคะซึ่งธนาคารจะมีเงื่อนไขคือบางเคสเนี่ยก็จะเป็นกรณีที่ว่าท่านได้มาขอปรับลดเงินงวดไปแล้วแล้วก็วันนี้ท่านกดเข้าไปอีกอันเนี้ยทำให้เงินงวดถ้ามันต่ำกว่า200บาทนะคะมันลดลงไปเพียงไม่เกิน200อ่ะค่ะตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้สิทธิ์นะคะก็จะขึ้นว่ายังไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้แต่ถ้าเกิดว่าท่านเข้าเกณฑ์ทุกอย่างเข้าเกณฑ์น่ะมันปรับลดอัตโนมัตินะคะท่านสามารถที่จะกดแอปได้เลยจนถึงเขาจะตัดยอดทุกวันที่25นะคะถ้าท่านกดในวันที่26นะคะมันจะเป็นธนาคารจะเริ่มตัดยอดของวันที่25ของเดือนถัดไปซึ่งตัวนี้ก็สะดวกในการที่จะปรับลดเงินงวดได้โดยที่ท่านไม่ต้องมาติดต่อที่แบงค์นะคะท่านสามารถกดผ่านแอปพลิเคชันได้เลยก็อยากจะเชิญชวนให้ลูกค้าธ.อ.ส.ทุกท่านเนี่ยมีแอปพลิเคชันตัวนี้ใช้นะคะในแอปพลิเคชันนะคะมันไม่ได้มีแค่ลงทะเบียนต่างๆนะคะเราสามารถที่จะเปิดบัญชีออนไลน์ก็ได้นะคะหรือว่าขอสินเชื่อผ่านทางธนาคารขาสงเคราะห์ก็ได้ท่านสามารถที่จะชำระเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชันได้ท่านสามารถที่จะขอรับใบเสร็จหรือว่าขอหนังสือรับรองเพื่อไปลดหย่อนภาษีขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยขอหนังสือรับรองเพื่อที่จะเอาไปเบิกค่าเช่าบ้านอะไรเงี้ยค่ะซึ่งสามารถที่จะใช้บริการตรงนั้นได้นะคะค่ะครับผมก็ในส่วนของข้อมูลนะครับข่าวสารจากธ.อ.ส.นะครับเนาะก็มีให้กับคุณผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการดำเนินมาตรการนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นนะครับซึ่งก็เป็นการขยายเวลาแล้วก็ลดเงินผ่อนเงินงวดนะครับที่มีการผ่อนชำระรายเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสดีของลูกค้าหรือว่าผู้ที่จะคิดว่าอยากจะกู้ใหม่พูดง่ายๆกู้ใหม่ก็ได้ค่ะหรือว่าปรับลดเงินงวดก็คือช่วยใหท่านมีเงินเหลือในกระเป๋าเพิ่มขึ้นนะคะท่านชำระน้อยลงแต่ว่าจริงๆแล้วการปรับลดเงินงวดลงมาเนี่ยถ้าท่านสามารถที่จะชำระเท่าเดิมได้เนี่ยท่านชำระเท่าเดิมก็ได้นะคะชำระเกินกว่าเดิมก็ได้นะคะครับผมก็อยู่ที่กำลังใช่ค่ะนะครับกำลังของท่านนะในเรื่องของการที่จะหมุนเงินนะครับหมุนเงินนะหรือว่าการทำมาหากินอาจจะดีขึ้นนะครับเนาะแต่บางคนบอกว่าโอ้ธุรกิจเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะก็อาจจะไปปรับลดลงได้นะครับพอเศรษฐกิจดีนะมีเงินมากขึ้นก็อาจจะเอาเยอะหน่อยส่งเยอะหน่อยก็เป็นโอกาสดีนะครับเพื่อที่เราจะมีในเรื่องของการหมุนธุรกิจอย่างอื่นกันต่อไปนะครับครับผมให้เวลาอีกสักนิดนึงนะครับมีอะไรที่จะเพิ่มเติมอีกครับผมในส่วนของกิจกรรมงานอื่นของธ.อ.ส.ที่ผ่านมาบ้างครับก่อนหน้านี้เรามีเรื่องของเกี่ยวกับงานโฮมโลนแฟร์นะคะแต่ว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยถ้าเป็นตัวที่น่าสนใจที่สุดก็คือจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยตัวนี้แหละค่ะก็คือ71ปีเฉลี่ย3ปีเนี่ยก็คือ 2.71 ซึ่งถูกมากๆนะคะแล้วก็ธนาคารนะคะมีให้บริการอันนี้ฝากถ้าทุนผู้ฟังที่อยู่ห่างไกลอาจจะอยู่ที่จะอำเภอรองกับอำเภอวังชิ้นนะคะธนาคารเนี่ยมีให้บริการที่อำเภอรองทุกวันทุกวันพุธนะคะส่วนอำเภอวังชิ้นจะเป็นทุกวันอังคารค่ะสามารถติดต่อได้ที่ที่ว่าการอำเภอนะคะเราจะมีพนักงานไปให้บริการที่นั่นก็สามารถถ้าอยากจะปรึกษาทางด้านสินเชื่อแต่ไม่สะดวกเดินทางมาที่ธนาคารขาสงเคราะห์ก็สามารถติดต่อพนักงานของเราได้ณจุดบริการที่ว่าการอำเภอได้นะคะมีวันพุธกับวันอังคารกับวันพุธนะคะอังคารที่วังชิ้นค่ะวันพุธที่อำเภอรองค่ะครับผมก็71ปีนะครับเนาะถ้าว่าเป็นคนก็แก่เหมือนกันใช่ค่ะ นะกับธนาคารธ.อ.ส.นะครับเนาะอายุ71ปีนะครับซึ่งก็ให้เรื่องดีๆที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับที่สนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์สินเชื่อนะครับโอกาสครบรอบ71ปีนะครับก็นะไม่มีนะครับเนาะข้อมูลข่าวสารนะหมดนะครับก็ช่วงแรกของรายการนะครับเนาะก็คงจะ
พักกันไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกับรายการเก็บข่าวมาคุยในช่วงที่2ช่วงนี้ขอขอบคุณทางคุณณัฐการเครือธนุหัวหน้าธุรกิจสาขาแล้วก็คุณสุพงษ์นินทการพนักงานธุรกิจสาขาอาวุโสทั้ง2ท่านนะครับที่มาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนะครับเนาะเป็นเรื่องดีๆให้โอกาสกับพี่น้องประชาชนที่อยากจะมีที่อยู่ที่อาศัยดีๆนะครับเนาะก็นะผ่านพ้นไปโอกาสหน้านะครับมีเรื่องราวข่าวสารอะไรดีๆก็จะนำเรียนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังอีกนะครับสำหรับเช้าวันนี้ขอขอบคุณทั้งสองท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะจังหวัดพะเยากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ขอเชิญร่วมงานมหกรรมดนตรีท้องถิ่นล้านนาจังหวัดพะเยาคีตศิลป์ถิ่นพะเยาลำนำแห่งขุนเขาและสายน้ำอิงพบกับการแสดงดนตรีพื้นเมืองการเสวนาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมการแข่งขันการตีกลองฟูจ่าและกลองสมบัติชัยชิงรางวัลรวมกว่า 100,000 บาทลือลั่นสนั่นเมือง21สิงหาคม2567ณ ไมโครพะเยาอำเภอเมืองพะเยารังสรรค์โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาเมืองแพร่สวรรค์ของล้านนาไทยจากนโยบายผลักดันการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวระดับโลกของรัฐบาลจังหวัดแพร่คือ1ใน10เมืองรองที่มุ่งพัฒนาสู่เมืองหลักด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ขอความร่วมมือพี่น้องชาวจังหวัดแพร่ทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้านท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือกันรักษาความสะอาดของบ้านเมืองดูแลสถานที่ท่องเที่ยวรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของคนแพร่รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอำนวยความสะดวกอำนวยความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มาเยือนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสมดังคำร่ำลือคนแพร่นี้ใจงามร่วมมือร่วมใจร่วมกันผลักดันจังหวัดแพร่ให้เป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวที่งดงามและประทับใจตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ชื่นเชยยอดชูผู้ชมจังหวัดแพร่ขอเจริญจวนสร้างบารมีเสริมมงคลชีวิตตามเส้นทางการท่องเที่ยวนมัสการพระธาตุพันปีเจริญไปสักการะพระธาตุจ่อแหพระธาตุดอยเล้งพระธาตุสิงห์อุตรนครพระธาตุสีจุ๋มพระธาตุหลวงใจจ้างกั้มพระธาตุหัวควงพระธาตุปงสนุกพระธาตุพระห่วงพระธาตุปูแจพระธาตุแหลมลีพระธาตุขวยปูพระธาตุจอมแจ้งพระธาตุเนิ่งพระธาตุไฮซอยและพระธาตุห้วยอบอกเลยว่าสายมูบดิพราสักหน่อยไปเคาะระฆังเฮือดังระเบิดเฮือชีวิตเฮาสุดบันเจิดปังปังปังสาตุเจ้าแอลแปแอลมวนได้ความสุขกูฤดูค้นแปนี่ใจงามเจ้าเพลงนี้ขอมอบให้บรรดาผู้ที่ไม่ยอมแก่ทั้งหลายเตรียมตัวสู่สังคมผู้สูงวัยใจต้องพร้อมพูดจักอดพูดจักออมวางแผนชีวิตออมเงินไว้ใจในวัยชราบริหารการเงินเฮือรัดกุมเช่นการทำบัญชีรายรับรายจ่ายของตนเองบริหารหนี้สินเฮือดีบ่มีหนี้ดีที่สุดแล้วก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมั่นคงแก่แต่ตัวแต่หัวใจยังมีไฟด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ยังไม่แก่หรอกน้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนของทั้ง8อำเภอในจังหวัดแพร่ติดตามได้ในรายการเก็บข่าวมาคุยทุกเช้าวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีดำเนินรายการโดยนพดลทองประไพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ FM 91 MHz ครับก็กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ของรายการเก็บข่าวมาคุยนะครับช่วงนี้ก็ยังเสนอนำเสนอข้อมูลข่าวสารนะกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะครับได้ติดตามรับฟังกันอยู่นะครับ
ก็อู้ถึงเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะครับช่วงนี้นะก็ไปกันที่ต่างสภาสังคมสงเคราะห์กันก่อนก็แล้วกันนะครับในส่วนของจังหวัดแพร่นะในเรื่องนี้นะครับนะก็คือต่างสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดแพร่นะครับได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันนะแก่ผู้ต้องขังแม่หญิงในเฮือนจำจังหวัดแพร่ก็เป็นกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์77จังหวัดประจำปี2567นะครับจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังแม่หญิงในเรือนจำจังหวัดแพร่ก็โดยในปี2567นะครับเป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับทรงเจริญพระชนมพรรษา92พรรษาต่างสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะผู้รับสนองพระราชสวนีนะมาดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทานนะเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนโดยได้ขอความร่วมมือจังหวัดต่างๆนะครับรวมถึงสมาคมส่งเสริมนะวัฒนธรรมแม่หญิงจังหวัดชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนะหน่วยงานต่างๆในจังหวัดแล้วก็ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนะถึง77จังหวัดนะจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่ผู้ตกงานผู้สูงอายุนะคนพิการผู้ต้องขังแล้วก็ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะครับตามความเหมาะสมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเดือนสิงหาคม2567ก็เมื่อตะวานี่นะครับ13สิงหาคม2567นะครับเวลา 10:00 นที่เฮือนจำจังหวัดแพร่นายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางณัชชามีจันทร์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่แล้วก็ประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดแพร่พร้อมด้วยชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดแพร่สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมแม่หญิงจังหวัดแพร่ชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดแพร่หัวหน้าส่วนราชการแล้วก็สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่แล้วก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องนะครับจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์77จังหวัดประจำปี2567นะครับโดยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังแม่หญิงในเฮือนจำจังหวัดแพร่ซึ่งมีผู้ต้องขังแม่หญิงแล้วก็ผู้ต้องกักขังแม่หญิงนะครับรวมแล้วก็จำนวน166คนในการนี้นะครับมีส่วนราชการแล้วก็ภาคเอกชนนะร่วมกันบริจาคเงินแล้วก็สิ่งของเข้าสมทบนะโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์77จังหวัดประจำปี2567นะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเมื่อตะวานี่นะครับไปกันที่เรื่องของการเตรียมจัดงานมหกรรมดนตรีนะครับมหกรรมดนตรีจังหวัดแพร่นี่เตรียมนะครับเตรียมจัดงานมหกรรมดนตรีสีสันล้านนาตะวันออกนะครับล้านนานานะมิวสิกเฟสติวัลส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนะขนบธรรมเนียมประเพณีและก็ภูมิปัญญาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2นะครับเมื่อตะวันนี้มีการประชุมกันเวลา 13:30 นนะครับที่ห้องประชุมจดหมายเหตุสารกลางจังหวัดแพร่นายกุณากรโคชฮิรันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดงานมหกรรมดนตรีล้านนาตะวันออกเตรียมจัดงานมหกรรมดนตรีสีสันล้านนาตะวันออกนะบอกว่าล้านนานามิวสิกเฟสติวัลในโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดกิจกรรมส่งเสริมการโปรโมตนะครับการท่องเที่ยวภายใต้วิถีวัฒนธรรมภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปี2567กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2นะครับเพื่อสนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็ภูมิปัญญาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2พัฒนาเครือข่ายศิลปินนะให้เกิดความภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงแล้วก็สร้างสรรค์สืบสานถ่ายทอดภูมิปัญญา
ภูมิปัญญาพัฒนาเด็กเยาวชนและก็ประชาชนนะครับในการที่จะพัฒนาทักษะดนตรีในทุกประเภทแล้วก็สร้างแห่งดึงดูดใจในการมาเยี่ยมมาเยือนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มตั้งการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สำหรับการจัดงานมหกรรมดนตรีสีสันล้านนาตะวันออกนะครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง24สิงหาคม2567ที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติร.9อำเภอเมืองจังหวัดแพร่ภายในงานก็จะมีการแสดงต่างศิลปะวัฒนธรรมและก็การจัดนิทรรศการทางด้านดนตรีนะครับการประชันวงดนตรีกองปืนเมืองการประชันวงดนตรีปืนเมืองการประชันวงดนตรีชาติพันธุ์นะครับการแสดงดนตรีเยาวชนลูกทุ่งสตริงโฟกซองการแสดงต่างศิลปะวัฒนธรรมจังหวัดเชียงไฮ้พะเยาแปรน่านแล้วก็การแสดงของศิลปินชื่อดังนะการประกวดวงโยธวาทิตนะครับแล้วก็การจัดจำหน่ายสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างวัฒนธรรมจังหวัดเชียงไฮ้พะเยาน่านแปรนะครับอันนี้ก็นะศิลปินศิลปะดนตรีนะ4จังหวัดด้วยกันนะครับเนาะที่จะมาเต็มที่ส่วนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติร.9นะครับในวันที่23ถึง24นะสิงหาคม2567นี้นะครับมีอันยังแฮมนะไปกันที่เรื่องของนิทรรศการภาพไทยนะครับอันนี้รายละเอียดนี่ค่อนข้างที่จะยาวกันสักน้อยหนึ่งก็จังหวัดแพร่นะครับจัดนิทรรศการภาพไทยฝนนี้เที่ยวที่แพร่เที่ยวแพร่สนุกทุกฤดูนะอันนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงของหน้าฝนนะแล้วก็ขยายระยะเวลาการฮับภาพไปถึงวันที่20สิงหาคม2567นะครับก็เมื่อวันที่10สิงหาคมนะครับที่เทวสถานพระพิฆเนศสำนักเทพจันทรคุปตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองแปรจังหวัดแปรนายชัยสิทธิ์ชัยสำริดผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแปรเป็นประธานในงานนิทรรศการภาพไทยฝนนี้เที่ยวที่แพร่เที่ยวแพร่สนุกทุกฤดูนะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงของหน้าฝนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนและก็ผู้ที่สนใจนะครับเข้าร่วมงานนางสาวฐานิชวงวิเศษท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแปร่นะครับได้อู้ถึงทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแปร่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดภาพไทยฝนนี้เที่ยวที่แพร่เที่ยวแพร่สนุกทุกฤดูภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและก็การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่กิจกรรมลักนะครับส่งเสริมการท่องเที่ยวแอลแพร่สนุกทุกฤดูนี่นะกิจกรรมย่อยก็จะส่งเสริมการท่องเที่ยวฤดูฝนนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ฮือเป็นที่ฮู้จักสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่โดยจัดกิจกรรมการประกวดภาพไทยนะครับแบ่งเป็น2ประเภทก็ได้แก่ประเภทกล้องดิจิทัลทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ประเภทกล้องมือถือนะซึ่งนะเป็นภาพที่เล่าเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่นะครับสามารถนำไปสร้างการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวรวมถึงมาตรฐานการบริการนะเพื่อก่อให้เกิดความประทับใจนะแก่นักท่องเที่ยวแล้วก็นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกลิ่นกลิ่นอายความเปลี่ยนแปลงอีกทั้งนะครับยังก่อให้เกิดจินตนาการในการท่องเที่ยวมุมมองใหม่ๆนะเป็นการส่งเสริมแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนนะครับทั้งนี้นะครับก็ได้กำหนดให้นะขยายระยะเวลาการฮับภาพนะไปถึงวันที่20สิงหาคม2567นะครับก็มีเวลาอยู่แค่5-6วันนะใครที่จะไปเก็บภาพโดยที่ว่ามีอยู่2ประเภทตะกี้เนี่ยนะครับเนาะเป็นกล้องดิจิทัลทุกรูปแบบนะครับเนาะแล้วก็มีประเภทกล้องมือถือนะครับเนาะแล้วก็ทำการเปิดโหวตนะภาพทายรางวัลขวัญใจมหาชนนะระหว่างวันที่21ถึง25สิงหาคม2567นะครับเอาก็ขอเชิญชวนนะครับสำหรับผู้สนใจนะส่งภาพเข้าร่วมประกวดนะครับสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแปร่นะครับหมายเลขโทรศัพท์054-646-149นะครับ054-646-149นะทุกคนนะครับเนาะมีความสามารถนะในเรื่องของการถ่าย
นะใจนะอุปกรณ์นะครับเนาะบอกว่าจะเป็นกล้องดิจิทัลนะบางผ่องบางคนนี่ลงทุนนะลงทุนมาเหมือนละนะครับเนาะตอนนี้เนี่ยนะครับเนาะอยากจะมีภาพนะครับสวยๆงามๆนะที่เป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะประเภทกล้องมือถือนะครับบางคนก็อาจจะเนี่ยเป็นนะใกล้หลายนะนะครับเนาะสำหรับเรื่องของการท่องเที่ยวนะแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับสามารถที่จะเชื่อมโยงนะเนี่ยคือนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับไปแอลแล้วนะครับเนาะไปตามเส้นทางแล้วบ่ผิดหวังนะครับเนาะอันนี้ก็สามารถที่จะทํากันได้เอ้านะจะได้ก็ปรึกษาเนาะไปต่างที่การท่องเที่ยวและกีฬาก็แล้วกันนะครับ0546461149นะครับเนาะติดต่อสอบถามในส่วนของรายละเอียดกันไปนะมีอันยังแหมนะก็เกี่ยวกับเรื่องของดีอีนะกระทรวงดีอีนะครับเนาะเดี๋ยวก่อนนะนะนะตะกี้นี่นะครับเนาะตกแต่งหน้าตานะบทตันยะแล้วนะครับเนาะก็นะมีในส่วนของข้อมูลข่าวสารนะอันอื่นก็นะครับนำเรียนกับพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังกันอยู่นะครับในเรื่องนี้นะครับเนาะก็เกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงดีอีนะเปิ้นชงร่างกฎหมายพิเศษนะครับเร่งคืนเงินผู้เสียหายพร้อมกับบทลงโทษนักนะครับในเรื่องของโจรออนไลน์เสนอครม.ใน30วันนี้นะครับรายละเอียดจะเป็นจะได้พ้องก็มาติดตามกันสักน้อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเมื่อวันที่9สิงหาคมนะครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ทางเทคโนโลยีครั้งที่7/2567นะครับเป็นการร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะครับเพื่อดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีซึ่งในที่ประชุมนะครับได้มีการพิจารณาการแก้กฎหมายเฮงด่วนนะครับเพื่อแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็เร่งรัดคืนเงินผู้เสียหายสรุปสาระสำคัญนะครับก็คือการเร่งรัดคืนเงินให้กับผู้เสียหายโดยเฉพาะกรณีที่มีการระงับหรืออายัดบัญชีมากที่มีเงินในธนาคารมูลค่าหลายพันล้านบาทแต่ยังบ่สามารถคืนเงินผู้เสียหายได้เนื่องจากการดำเนินคดียังบ่สิ้นสุดหรือยังติดขัดข้อกฎหมายกฎระเบียบตีล่าสมัยแล้วก็การเพิ่มโทษการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลนะครับโดยถือว่าการซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลน่าเป็นการกระทําที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชนเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างจึงต้องมีการกําหนดบทลงโทษผู้เกี่ยวข้องและก็คนร้ายนะครับในอัตราโทษจําคุกเพิ่มขึ้นจาก1ปีเป็น5ปีการป้องกันการโอนเงินแบบผิดกฎหมายของคนร้ายนะครับโดยการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลนะครับโดยเฉพาะที่เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศที่ผิดกฎหมายนะครับรวมถึงการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลนะระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคนร้ายหรือว่าโจรออนไลน์การระงับธุรกรรมต้องส่งขอครับการระงับธุรกรรมต้องสงสัยในส่วนของการใจซิมหรือว่าการสื่อสารต้องสงสัยเป็นการชั่วคราวนอกจากนี้นะครับยังได้หารือถึงการแก้ไขแก้กฎหมายในประเด็นอื่นนะครับที่เป็นอุปกรณ์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระบวนการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับคดีออนไลน์ที่จำเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งนี้นะครับคณะกรรมการมีมติคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายรวบรวมประเด็นแล้วก็จัดร่างกฎหมายพิเศษเพื่อเสนอคณะกรรมการนะพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีในปีในพอภาพใน30วันนะก็เปิดมาตรการนะครับแล้วก็ผลการดำเนินงานป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์สำหรับมาตรการแล้วก็ผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ทางเทคโนโลยีในเดือนกรกฎาคม2567นะครับมีอยู่8เรื่องที่สำคัญก็1 นะครับคือการปราบปรามจับกุมอาชญากรรมออนไลน์นะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลจากตำรวจนะ 1.1 นะมี 1.1 ครับนะครับนะการจับกุมคดีออนไล
รวมทุกประเภทนะตั้งแต่วันที่1ถึง31กรกฎาคม2567มีจำนวน 2,306 รายลดลงร้อยละ 7.57 เมื่อเทียบกับการจับกุมช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2567เฉลี่ย 2,495 คนต่อเดือน 1.2 นะครับการจับกุมคดีเว็บพนันออนไลน์นะเดือนกรกฎาคม67มีจำนวน980รายนะลดลงร้อยละ 7.89 เมื่อเทียบกับการจับกุมช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม67เฉลี่ย1,064คนต่อเดือน 1.3 นะครับการจับกุมคดีซิมม่านะบัญชีม่านะครับเดือนกรกฎาคม2567มีจำนวน208รายลดลงร้อยละ 13.33 เมื่อเทียบกับการจับกุมช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม67เฉลี่ยแล้ว240คนต่อเดือนการปิดโซเชียลมีเดียนะครับเว็บผิดกฎหมายแล้วก็เว็บพนันนะอันนี้ข้อ2แล้วนะนะครับตะกี้นี่ข้อ1นี่เป็นการปราบปรามจับกุมนะอาชญากรรมออนไลน์นะครับข้อ2ในการปิดโซเชียลมีเดียเว็บผิดกฎหมายแล้วก็เว็บพนันแยกมานะครับเป็น 2.1 ก็คือปิดโซเชียลมีเดียแล้วก็เว็บผิดกฎหมายเนี่ยทุกประเภทนะครับเดือนกรกฎาคม67นะจำนวน 16,279 รายนะครับก็เพิ่มขึ้น 7.10 เท่าจากเดือนกรกฎาคมปี66นะครับที่มีจำนวนอยู่ 2,294 รายการ 2.2 นะครับปิดเว็บพนันนะกรกฎาคม67จำนวน 6,519 รายการเพิ่มขึ้น 67.21 เท่าจากเดือนกรกฎาคม67ขอโทษครับ66นะนะนี่เปรียบเทียบ67กับ66นะที่มีจำนวน97รายการข้อที่3นี่นะครับการแก้ไขปัญหาซิมม่านะครับซิมม่าเร่งอายัดตัดตอนการโอนเงินผลการดำเนินงานที่สำคัญถึง31กรกฎาคม67นะครับมีการระงับบัญชีมาแล้วกว่า 9,226,694 บัญชีแบ่งเป็นปปงนะครับของสำนักงานปปง 451,188 บัญชีธนาคารระงับเองนะครับ 300,000 บัญชีแล้วก็ AOC ระงับ 569,506 บัญชีข้อ4นะครับการแก้ไขปัญหาซิมม่าเนี่ยแล้วก็ซิมที่ผูกกับโมบายแบงกิ้งนะผลการดำเนินงานที่สำคัญถึง31กรกฎาคม2567นะครับแยกมาเป็น 4.1 นะการระงับหมายเลขโทรศัพท์ขอโทษครับการระงับหมายเลขโทรออกนะครับหมายเลขโทรออกเกิน100ครั้งต่อวันนะครับระงับไปแล้ว 71,122 หมายเลขมีผู้มายืนตัวตนนะครับมายืนยันตัวตน418เลขหมายนะจาก 70,000 นะครับเนาะมายืนยันตัวตนแค่418เลขหมายเหลือให้ทำดูนะครับที่มาบอกมายืนยันตัวตนเนี่ย 7,704 หมายเลขนะครับเนาะอันนี้หมายความว่าจะได้นะถือว่าเป็นผู้ที่เป็นมิจฉาชีพนะครับแล้วก็ 4.2 นะครับการกวาดล้างซิมม่าแล้วก็ซิมต้องสงสัยนะครับโดยสำนักงานกสทช.ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนและก็ผลการดำเนินงานนะครับมีดังนี้ 1. นะครับกลุ่มผู้ถือครองซิมการ์ดนักกว่าร้อยซิมโดยมีเลขหมายที่เข้าข่าย5ล้านเลขหมายระงับซิมผู้ที่บ่มายืนยันตัวตนแล้วจำนวน1ล้านเลขหมายกลุ่มผู้ถือครองซิมการ์ดเนี่ยนะครับตั้งแต่6ถึง100เลขหมายต่อข่ายมือถือซึ่งมีเลขหมายที่เข้าข่าย4ล้านเลขหมายระงับซิมผู้ที่บ่มายืนยันตัวตนแล้วเนี่ยจำนวน 1.9 ล้านเลขหมายสำหรับการเข้มงวดในการเปิดใจซิมใหม่นะครับเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทะเบียนแล้วก็การยืนยันตัวตนของกสทช.เพื่อป้องกันการเปิดนำซิมม่าเนี่ยนะครับไปแจ้งกระทำในเรื่องของความผิดนะอู้ถึงเรื่องของซิมม่าเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ก็หันว่ามีการลงทะเบียนกันทุกอย่างห้างร้านต่างๆนะครับนะใครจะซื้อไปเนี่ยต้องลงทะเบียนนะครับเพื่อละเอียดก็เรื่องของการดำเนินการเรื่องเสาโทรคมนาคมนะครับสายสัญญาณอินเทอร์เน็ต
แล้วก็สายโทรศัพท์ที่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านกระทรวงดีอีนี่เปิดยุทธการนะครับระเบิดสะพานโจรนะโดยปฏิบัติการสนับสนุนร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสนที่กำลังหัวเรือใหญ่นะครับกสทช.นะพร้อมตึงผู้ฮือบริการนะโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายนะบ่ว่าจะเป็น AIS นะครับ Dtac TrueMove NT นะแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงภายในพื้นที่นะครับนะในการตัดสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องเพื่อบ่ฮือมิจฉาชีพซึ่งเป็นแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติสามารถลักลอบนำมาใช้นะในการหลอกลวงประชาชนชาวไทยได้แฮมการเพิ่มนะบทบาทนะครับความรับผิดชอบนะฮือผู้ฮือบริการนะครับหรือว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์ผู้ฮือบริการโทรคมนาคมและก็ธนาคารโดยกระทรวงดีอีเนี่ยนะครับได้ดำเนินการปรับเป็นพินัยกับผู้ฮือบริการโทรคมนาคมนะครับที่บ่ดำเนินการตามกฎหมายโดยได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ฮือบริการโทรคมนาคมนะครับหรือ ISP จำนวน4รายแล้วก็ได้มีคำสั่งปรับพินัยผู้ฮือบริการโทรคมนาคมหรือว่า ISP จำนวน4รายนะครับแล้วก็การบูรณาการข้อมูลศูนย์ AOC นะครับ1441นะกระทรวง DT นะขอบครับกระทรวง DE อุปายอุมาจะอูพิษได้มีการประชุมหารือนะครับกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคือศูนย์ AOC 1441เนี่ยนะครับเป็นแพลตฟอร์มฮับแล้วก็แลกเปลี่ยนกับข้อมูลบูรณาการข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับข้อมูลเส้นทางการเงินนะครับเนาะเป็นข้อมูลของตำรวจนะแล้วก็ข้อมูลเส้นทางการเงินนี่สมาคมธนาคารไทยนะข้อมูล HR 03นะครับปปง.ซึ่งก็จะทำจะเนี่ยคือระงับบัญชีที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินการจัดการคดีได้รวดเร็วนักยิ่งขึ้นนะครับเนาะกระบวนการนี้ค่อนข้างที่จะนักนะครับเอ้าข้อ8นี่นะครับเนาะการสร้างความตระหนักรู้นะเกี่ยวกับเรื่องของภัยออนไลน์นะครับควบคู่กับการปราบปรามการฮือความรู้นะครับสวท.8เฮาก็นะมีการประชาสัมพันธ์กันอยู่ตลอดนะครับเนาะเรื่องของภัยมิจฉาชีพภัยออนไลน์อย่างต่างๆนะครับเนาะโมเดลนี้ขึ้นไปแล้วก็เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์นะครับในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับรู้นะครับว่าเรื่องของมิจฉาชีพเนี่ยสารพัดอย่างนะครับมันจะมากันนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็นะชวนผมไปทำงานโทรมาชวนไปทำงานนะครับเนาะทำงานอะไรอย่างนะทำงานก็คือว่ามาไทยถามว่าเอ้ยนะตามที่คุณสมัครงานขับรถคือผู้บริหารเนี่ยนะครับเนาะคุณมีความประสงค์ที่จะขับรถคือผู้บริหารอยู่นะผมก็อู้ไปอู้มานะไทยถามไปบอกว่าเป็นมิจฉาชีพก้อยนะเพิ่นก็อู้ไทยนะบ่ใจนะไม่ใช่นะครับเนาะก็นะหลังจากนั้นอู้กับไปกรรมนึงผมบอกว่าผมบ่เอานะเพราะว่าผมทำงานจนจะเกษียณอยู่แล้วก็หลังจากนั้นปิดมือถือปุ๊บโอ้นะครับเนาะก็ขึ้นไปแล้วบอกว่ามิจฉาชีพแน่นอนอันนี้แหละนะครับสารพัดอย่างนะครับบางทีเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับอู้ฮือเฮาฮู้นะพอมันตรงจุดตรงใจเฮานะครับเนาะก็อาจจะลามปามไปถึงเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะครับเนาะนะเป็นเรื่องใหญ่กันขึ้นมาเนาะลูกหลานกันเข้าไปก็เนี่ยฮือพ่อแม่พี่น้องเนี่ยตกอกตกใจก็นะครับเนาะนะยินยอมเป็นเปิ้นเนี่ยนะครับเปิ้นบอกว่า9สิงหาคมที่ผ่านมานะครับกระทรวงดีอีเนี่ยจับมือ10หน่วยงานพันธมิตรนะครับคิกออฟนะครับดิจิตอลวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยห่างไกลโจรออนไลน์โดยมี11หน่วยงานนะครับลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กันในการจัดเนี่ยพร้อมตึงเผยแพร่นะสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการดิจิตอลวัคซีนนะเร่งรัดกวาดล้างบัญชีม้าแล้วก็ซิมม้านะครับตัดเส้นทางการเงินนะปิดกั้นโซเชียลมีเดียหลอกลวงผิดกฎหมายนะกระทรวงดีอีก็ยังมุ่งเน้นนะครับในเรื่องการเร่งรัดกวาดล้างบัญชีม้าแล้วก็ซิมม้าพร้อมตึงเร่งการอายัดบัญชีธนาคารนะครับตัดสินทางการเงินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียหลอกลวงกฎหมายแล้วก็หลอกลวงผิดกฎหมายนะครับแล้วก็เว็บพนันออนไลน์นะแล้วก็ความคืบหน้านะครับก็มีค่อนข้างที่จะหนักอยู่คณะตีก่อการปราบปรามจับกลุ่มนะฮือ
ถึงต้นต่อเนี่ยนะครับของคนไร้เนี่ยทั้งที่อยู่ในไทยแล้วก็ต่างประเทศยังบ่หน้าพอใจนะครับจะได้ก็ตามเนี่ยจากการร่วมกันทำงานแก้ไขปัญหาที่ผ่านมายังปะปัญหาจากข้อกฎหมายกฎระเบียบโดยเฉพาะเรื่องของการติดตามเงินแล้วก็เร่งรัดการคืนเงินให้กับผู้เสียหายจึงจำเป็นต้องมีการออกกฎหมายพิเศษนะครับซึ่งคณะกรรมการหันควันเร่งรัดจัดแนะร่างกฎหมายให้พร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีใน30วันทั้งนี้นะครับหากพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดนหลอกโดนจุนะครับในเรื่องของจุทางออนไลน์เนี่ยโทรแจ้งสนับขอพระครับโทรแจ้งดำเนินการระงับนะครับอายัดบัญชีที่สายด่วน AOC 1441นะครับนะอันนี้ระงับบัญชีเลยนะครับนะ1441นะครับศูนย์ AOC แล้วก็สอบถามข้อมูลข่าวสารนะครับโครงการนะดิจิทัลวอลเล็ตนะสายโทรสายด่วนนะดิจิทัลวอลเล็ตนี่14ตัวนะครับตลอด24ชั่วโมงนะแจ้งเบาะแสข่าวปลอมแล้วก็อาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบนะครับสายด่วน111นะ14ตัวเนี่ยนะครับนะอันนี้ก็สามารถที่จะแจ้งกันไปเนาะคราวนี้ค่อนข้างที่จะยาวนะครับเนาะเพราะว่าเกี่ยวกับวิถีชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนกันนะครับก็ที่จริงนี่นะมีเรื่องราวข่าวสารนะครับโดยเฉพาะนะครับกฎหมายใหม่ๆที่เพิ่นจะมีการร่างกันออกมาเนี่ยนะอย่างเช่นอย่างก็ศาลนะการตั้งศาลศาลจราจรแล้วก็มีอย่างคำอย่างหนึ่งนะครับเนาะนะคือบ่ออกตอนนี้นะนะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายที่จะมีมานะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองนะครับเนาะผู้บริโภคอย่างต่างๆนะครับอันนี้เฮาก็คงจะต้องติดตามกันนะเรื่องของนะสภาพอากาศนะครับเนาะพอกันน้อยนึงก็แล้วกันนะครับเนาะในส่วนของภาคเหนือนี่เปิ้นบอกว่าดีมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ PM 2.5 นะครับ PM 2.5 จะเอาข่าวยังก็คงจะบ่ตุ้มบ่ตันละนะนะก็คงจะต้องนะลำลากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะครับนะรายการเก็บข่าวมาคุยดำเนินรายการโดยผมณพดลทองประไพนะครับวันพุธนี่นะก็จะมีผู้มาร่วมรายการอยู่นะครับเนาะก็ติดตามนะครับเนาะจะมีใครมาก็นะติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยสำหรับเจ้าวันนี้โชคดีมีความสุขกับทุกท่านทุกคนสวัสดีครับ